คุณจะเป็นคนแบบไหนโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ประเภทแรกเลยเป็นคนไม่เคยเห็นหัวใครเห็นแต่ตัวเองเป็นหลักเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบไม่มีจิตสำนึกไม่เคยรู้เลยว่าในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดแท้ๆแต่ก็ยังยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสิ่งที่ถูกสิ่งที่ดีงามเสมอไม่เคยเข้าไปถึงหัวอกหัวใจของคนอื่นไม่เคยแคร์ความรู้สึกของใครใครที่มีประโยชน์กับเขาคนนั้นแหละคือคนดีในสายตาของเขาคนอีกประเภทนึงคนชอบอวดเก่งมีอีโก้สูงไม่ฟังใครคนนี้ชอบวางอำนาจทำตัวอยู่เหนือคนอื่นข่มคนอื่นตลอดเวลาทำให้คนอื่นดูเหมือนว่าตัวเองมีศักยภาพมีอำนาจมีความฉลาดแต่ที่ไหนได้คนรอบข้างเขากำลังมองว่าเป็นคนที่ไม่ฉลาดเลยและเป็นคนที่เย่อหยิ่งด้วยซ้ำไปคนเหล่านี้เขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจได้ว่าเขาเองเนี่ยมีตัวตนมีพื้นที่และเป็นบุคคลสำคัญคนคนนี้เขาเองจะพยายามเอาชนะคนอื่นตลอดเวลาและคนประเภทที่สามคือคนที่ตีสองหน้าต่อหน้าทำอย่างนึงรับหลังทำอย่างนึงชอบนินทาคนอื่นชอบสร้างภาพชอบใส่ร้ายคนอื่นทำแต่ในเรื่องที่ไม่ดีและไม่เหมาะสมและอดทนไม่ได้เห็นไม่ได้ในเมื่อใครก็ตามที่ได้ดีมีความพัฒนามีความเจริญมีความพร้อมกว่าตัวเองจะเป็นคนค่อนข้างที่จะชอบทำร้ายข้างหลังมากกว่าและคนประเภทที่4เป็น FC พวกคิดลบคิดบวกไม่เป็นคนกลุ่มนี้คนประเภทนี้มีแต่ปัญหาอยู่แต่ปัญหาทั้งวันคอยที่จะโฟกัสถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆคนพวกนี้โอกาสที่จะพัฒนาโอกาสที่จะเจริญไม่ดีพฤติกรรมทั้ง4ประเภทนี้ไม่สมควรเข้าใกล้เพราะมันจะทำให้เราเองเนี่ยมีเชื้อและสามารถที่จะเป็นโรคติดต่อได้เราควรออกห่างมาและเราควรที่จะให้อภัยและอย่ายุ่งเกี่ยวกับบุคคลประเภทนี้เชื่อมั่นได้เลยครับว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะไม่ได้อยู่ใกล้กับคนเหล่านี้แน่นอนจากเกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อเป็นปัจจุบันครับ